สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่23สิงหาคม2564อยู่กับเรา3คนนะครับปกขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทจอดลึกเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้วันจันทร์ก็แน่นอนครับเป็นบรรยากาศของการรวบรวมประเด็นร้อนของพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีเกมคู่ใหญ่ๆมีทีมใหญ่ๆนัดสำคัญเนี่ยลงสนามด้วยนะครับก็มีผลแพ้ชนะแตกต่างกันไปวันนี้เนี่ยเราจะมาแยกย่อยกันครับว่าแต่ละคู่ในเกมใหญ่ๆนะมีรายละเอียดอะไรแล้วก็สื่อเนี่ยเขามองความสำคัญในจุดไหนบ้างนะครับก็เก็บมาฝากกันครบทุกบรรดาพวกบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นเนี่ยเหมือนเดิมนะครบถ้วนแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงกันไปแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับผมนี่มากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับก็เติมความสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะกินจนหมดเป็นโหลแล้วผมอะวันนี้ไม่ต้องมีคำพูดเพราะสดชื่นอยู่แล้วสุดยอดนี่โอเคครับไม่ต้องพูดเยอะนะฝากกสิกรไทยด้วยครับมาพร้อมกับบัตรเครดิตนะครับ LINE POINT เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสม POINT เอาไว้ใช้งานครับคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดกับ3ข้อดีสุดปังนะครับทุกการใช้จ่ายได้ LINE POINT คืน 3% แบบไม่จำกัดการรูด1 LINE POINT เท่ากับ1บาทแล้วก็ POINT เนี่ยได้คืนไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปใช้แทนเงินสดได้ในร้านค้ามากกว่า 300,000 ล้านนะครับหรือว่าจะเอาไปผูกกับบัตรของ Rabbit LINE Pay ในแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้ตอนนี้หน้าบัตรมีให้เลือก3แบบครับสีดำเป็น Limited Edition สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นนะครับที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับวันนี้เราเอามาฝากครบทุกทีมแต่ว่ายังไม่ได้มีของคู่ Leicester City นะครับเพราะว่า Leicester City เตะคืนวันจันทร์พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาเฉพาะคู่ในวันเสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับไปเริ่มกันที่ประเด็นร้อนของ London Derby Match แล้วกันนะครับเชลซีบุกไปเยือน Arsenal นะครับเอาในมุมของฝั่งเชลซีครับสื่อเล่นประเด็นไปที่ฟอร์มการเปิดตัวของโรเมลูลูกากูแล้วก็ฟอร์มเกมรับของเซซ่าอัสปิลิกุเอต้านะครับเชลซีครับบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลได้ 2-0 ครับได้ประตูจากลูกากูแล้วก็ริสเจมนะครับซึ่งลูกยิงของลูกากูเนี่ยอันนี้คือประตูแรกกับเชลซีในรอบ10ปีเลยนะครับเพราะว่าตอนปี2011เคยย้ายมาอยู่กับเชลซีภาคแรกในการเป็นดาวรุ่งแล้วก็ยิงประตูไม่ได้นะครับลูกากูเกมนี้นะครับสื่อชื่นชมนะว่านอกจากจะยิงประตูได้แล้วนะครับมีส่วนกับเกมเยอะมากใช้ท่าไม้ตายเอาตัวบังพักบอลให้เพื่อนชงบอลให้เพื่อนแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคู่เซ็นเตอร์ฮาฟของอาร์เซนอลอย่างร็อบโฮดดิ้งแล้วก็ปาโบมารีตลอดทั้งเกมเลยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เดี๋ยวนัดหน้าครับโอ้โหน่าจะสนุกกันน่าดูครับเพราะว่าเชลซีจะไปเยือนลิเวอร์พูลลูกากูจะปะทะกับเฟอร์กิลฟันไดน่าสนใจครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งนอกเหนือจากเกมรุกที่สื่อชื่นชมลูกากูกันไปนอกเหนือจากการชนะ2นัดรวดของเชลซีแล้วนะครับสื่อต่างประเทศยังเน้นไปที่เรื่องของเซซ่าอัสปิลิกุเอต้ากองหลังกัปตันทีมเชลซีนะครับที่วันนี้ก็เล่นได้ท็อปฟอร์มเหมือนกันนะครับจัดการแนวรุกของอาร์เซนอลได้ดีทั้งจังหวะดวลกับบูกาโยซาก้า1ต่อ1จังหวะบล็อกลูกยิงระยะเผาขนนะครับเป็นผู้นำในสนามตัวจริงเป็นตำนานตัวจริงแล้วก็เล่นไปแล้ว431นัดทุกรายการนะครับเป็นแข้งต่างชาติของเชลซีที่ลงมากสุดด้วยแถมยังคว้าแชมป์เมเจอร์กับเชลซีไปแล้วถึง8รายการด้วยนะครับเขาก็ชื่นชมเลยว่าเกมรุกวันนั้นดีสุดให้เครดิตลูกากูแล้วก็เกมรับสื่อชื่นชมไปที่เซซ่าอัสปิลิกุเอต้านั่นเองครับอืมครับคือดูแล้วเนี่ยนักเตะหลายๆคนได้รับความมั่นใจมาพอสมควรเพราะว่า1นะเริ่มต้นซีซั่นเนี่ยด้วยการคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพใช่มั้ยครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเกมประเดิมซีซั่นที่ก็คว้าชัยชนะได้แบบสวยงามนัดนี้มาเจออาร์เซนอลโอเคอาจจะเป็นคู่แข่งที่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยสวนทางกันแต่ไปดูสถิติในการพบกันก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่า
ุกครั้งเวลาอาร์เซนอลเจอกับเชลซีถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าชนะติดต่อกันมาหลายนัดแล้วด้วยนะครับอย่างใช่ไหมพีเตอร์บอสในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอกัน2เลกฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2เลกก็เย่าเยือนเลยครับแล้วก็5นัดหลังสุดเนี่ยเชลซีชนะแค่1แพ้ไปถึง3จะบอกว่าพักหลังเชลซีแพ้ทางอาร์เซนอลก็ไม่แปลกนะครับก็มากู้ฟอร์มล้างอาถรรพ์ได้จากผลงานนัดนี้แหละครับผมถูกต้องนะครับส่วนตัวลูกากูเนี่ยก็ใช้โอกาสมีโอกาสไม่เยอะแต่คือพอมีแล้วก็ทำได้เลยอันนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยคือจริงๆเกือบได้ลูก2นะคือถ้าได้ดูในเกมมันจะมีอีกลูกนึงที่มงจ่อๆเลยแต่ว่าคือเรโน่เซฟได้ยังไงก็ยังงงเลยแต่จริงๆคือถ้าเราได้ไปดูสื่อต่างประเทศอย่างสกายเนี่ยเขาพาดหัวว่าเหมือนลูกากูบูลลี่อ่ะนะเหมือนลูกากูบูลลี่นักเตะอาร์เซนอลคำว่าบูลลี่อันนี้ไม่ใช่ว่าบูลลี่โซเชียลอะไรแบบนี้นะเป็นการแบบเหมือนโอ้โหเก่งจัดอะสร้างปัญหาสร้างปัญหาอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงไปข้อของอาร์เซนอลด้วยฮะถูกต้องลูกากูเนี่ยตอนที่ยิงไม่เข้าอ่ะเขาถามเพื่อนเลยนะว่าลูกนั้นเรโน่เซฟหรือว่าบอลชนคานพอเพื่อนบอกว่าเรโน่ปัดไปชนคานเนี่ยโอ้โหลูกากูแบบผิดหวังว่าเฮ้ยมันมงจอขนาดนั้นยังเซฟได้ยังไงคือแบบเขามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากเออนะครับอ่ะมาดูฝั่งผู้แพ้กันบ้างครับอาร์เซนอลครับก็เปิดฤดูกาลมา2นัดแพ้ทั้ง2นัดจริงๆเนี่ยควรจะทำได้ดีกว่านี้ในเกมนัดก่อนก็คือเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแต่ก็ไปพลาดท่าคำถามสำคัญครับคืออาร์เซนอลในชุดนี้เนี่ยต้องการเวลาสร้างทีมแต่นะหัวเรือใหญ่ของพวกเขาอย่างมิเกลอาร์เตต้าจะได้รับโอกาสนั้นหรือเปล่าอาร์เซนอลครับถูกสื่ออย่าง Sky Sport ขึ้นพาดหัวนะบอกว่านี่โดนกลั่นแกล้งเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วกูรูของ Sky เนี่ยพูดเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แพ้ Brentford ใช้คำนี้เหมือนกันครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวมาจากเกมที่แพ้เชลซีเลยกลั่นแกล้งอย่างที่โค้ชแอคบอกครับเป็นการอธิบายเหมือนกับเอาเด็กเนี่ยไปสู้กับผู้ใหญ่เพราะว่าเกมนี้ถ้าดูจากภาพรวมของเกมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยสู้เชลซีไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะอาร์เซนอลพยายามแก้ไขในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงทุนในตลาดซัมเมอร์5คนแต่ก็ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับอาจจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่านี้เพื่อให้นักเตะคนอื่นๆภายในทีมหลายๆคนได้เติบโตขึ้นมาตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าถ้าเกิดขุมกำลังชุดนี้ของอาร์เซนอลต้องการเวลาแล้วมิเกลอาร์เตต้าเป็นคนที่ตอบโจทย์และสมควรได้รับเวลาในส่วนนั้นหรือเปล่าเรื่องนี้ครับก็มีกูรูอย่างรอยคีนหรือว่าแกรมซูเนตเนี่ยของสกายเขาออกมาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าโอกาสที่อาร์เตต้าจะรอดเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่าตอนนี้ครับแฟนบอลส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้สึกมันอดทนอดกั้นไม่ไหวแล้วเริ่มมีกระแสต่อต้านนะถ้าเกิดว่าใครเล่น Twitter ใครที่แบบเล่นในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะไปลองดูแฮชแท็กหลังจบเกมโอ้โหกระแสอาร์เตต้าเอานี่คือขึ้นเทรนด์อันดับ1ของอังกฤษเลยหนักมากนะครับล่าสุดเนี่ยอาร์เตต้านะบริษัทรับพนันถูกกฎหมายต่างๆเขาโดนปรับขึ้นมาเป็นเต็ง1ที่มีโอกาสโดนปลดมากที่สุดแล้วนะครับแล้วราคาเนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างจากเต็ง2ที่ตามมาอยู่พอสมควรแถมที่สำคัญนัดต่อไปครับจะต้องบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เอติฮัดสเตเดียมนะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าผลที่จะออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าแพ้3นัดแข่ง3เกมแรกของฤดูกาลแล้วไม่ได้แต้มเลยเนี่ยผมว่ามันดูไม่จืดแน่ๆแล้วมีข่าวด้วยนะขวัญบอกว่าเบนไวท์อาจจะหายโควิดไม่ทันเจอซิตี้ด้วยโอ้โหซวยเลยแล้วแถมเกมกลางสัปดาห์อย่างที่พูดไปในเจาะประเด็นในฮาร์ฟไทม์นิดนึงแล้วว่ามีเจอกับทางด้านของเวสต์บอมคือถ้าเกมกลางสัปดาห์ยังทำผลงานได้ไม่ดีด้วยเนี่ยมันจะยิ่งแบบมันยิ่งไปกันใหญ่อะอันนี้มันโหเป็นช่วงเวลาที่ทั้งอาร์เซนอลเองแล้วก็อาร์เตต้าเองเขาพยายามย้ำในเรื่องของต้องเอาความมั่นใจกู้กลับมาให้ได้คือถ้าเล่นโดยที่ไม่มีความมั่นใจไปสู้แมนซิตี้เนี่ยยังไงก็สู้ยากครับคือต้องเกมกับเวสต์บรอมอาจจะต้องเอาความมั่นใจบางอย่างกลับมาให้ได้เลยด้วยซ้ำถ้าดูจากส่วนตัวของผมนะครับผมว่าถ้าแพ้ซิตี้อีกก็เก้าอี้ร้อนจริงแหละแต่ผมว่าบอร์ดอาร์เซนอลอาจจะแบบลองยื้อต่ออีกสักนิดนะเพราะว่าหลังเกมแมนซิตี้อ่ะเขาได้เล่นในบ้านเจอกับนอริช
แล้วก็มีไปเยือนเบอร์นลีย์2นั้นเนี้ยผมมองว่ามันยังพอมีโอกาสหาจุดเปลี่ยนในการคว้า6แต้มเพื่อกู้คืนความมั่นใจได้แต่2นัดที่ว่ามาถ้าเกิดยังผลงานไม่ดีอ่ะแล้วนัดที่3ถัดไปหลังจากนั้นน่ะเป็นนอร์ทลอนดอนดาร์บี้เจอสเปอร์ถ้ายังไม่ดีอีกผมว่านัดเจอสเปอร์จะเป็นจุดชี้ขาดของมิเกลอาร์เตต้าอันนี้ในความเห็นของผมนะส่วนตัวนักเตะเนี่ยผมขอพูดนิดนึงแล้วกันคือผมดูเกมเนี้ยผมว่าโลกองก้าเนี่ยมีแววนะคือการผ่านบอลการตัดบอลมีลูกหนึ่งที่เปิดแทงยาวไปให้กับเพื่อนผมว่าเขาพอมีแววอาจจะเป็นหนึ่งในดีลที่อาร์เซนอลตัดสินใจถูกก็ได้เพราะว่าด้วยค่าตัวที่มันไม่ได้แพงมากแล้วก็ซื้อมาร่วมทีมเนี่ยอนาคตนะอาจจะพอมีแววได้สำหรับนักเตะคนนี้นะครับครับทีนี้มาดูเรื่องของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับเตะในวันเสาร์นะก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจเหมือนกันเพราะว่าเก็บชัยชนะนัดที่2ในซีซั่นนี้ติดต่อกันได้นะครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่2-0นะครับแล้วก็เป็นการล้างแค้นด้วยปีก่อนเนี่ยสถิติไร้พ่ายของลิเวอร์พูลในบ้านเนี่ยเสียเพราะว่าเบอร์ลี่นี่แหละนะครับก็เอาคืนได้นะครับอีกทั้งสื่อเนี่ยคือตอนนี้โอเคสื่อก็จับจ้องไปแล้วว่าเดี๋ยวนัดหน้าลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีเป็นศึกที่โอ้น่าจะฟัดกันมันแล้วครับแต่ว่าสำหรับในนัดนี้ที่สื่อจับประเด็นไปที่ฮาวิเอเลียตครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในแบบในสีเสื้อลิเวอร์พูลที่เป็นเกมอย่างเป็นทางการที่เป็นตัวจริงนะนัดแรกเลยแล้วมาเล่นในบ้านด้วยครับในแอนฟิลด์ที่เต็มความจุอ่ะซึ่งเหตุทุกอย่างมันนำพาครับมิลเนอร์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแชมเบอร์เลนลาไปเฝ้าคลอดเมียคลอดลูกนะครับแล้วก็มีฟาบินโญ่ที่เพิ่งเสียคุณพ่อไปโอกาสมันเลยเปิดมาถึงเขาได้ลงตัวจริงแล้วเขาคว้ามันไว้อย่างอยู่มือเลยครับโดยเจ้าหนูวัย18ปีเนี่ยแสดงออกมาให้เห็นครับว่าเขาพร้อมที่จะเล่นชุดใหญ่แล้วทำไมเจนคอปถึงไว้ใจแล้วให้เขาขึ้นชุดใหญ่ในปีนี้เลยไม่ปล่อยยืมแล้วครับแม้ว่าจะอายุ18เขาเนี่ยบทบาทของเขาก็คือเป็นบล็อกทูบล็อกตัวขวาแน่นอนครับจะต้องไปเชื่อมทางเกมฝั่งขวากับซาร่าแล้วก็อาโนซึ่งเขาทำบทบาทตรงนี้เป็นตัวเชื่อมเป็นตัวคอยวิ่งสอดบ้างเป็นตัวคอยพักบอลบ้างแล้วทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ในลูก 2-0 เขาก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะก็ฟันได้โยนยาวให้เขาแล้วเขาก็พักบอลต่อให้กับทางเทนและเทนก็จ่ายให้มาเน่ยิงนะครับก็เหมือนกับมีส่วนร่วมกับเกมด้วยไม่ใช่ว่าแค่ลงไปอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นนี่ก็พูดได้เต็มปากครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของหงแล้วเพราะว่าเอาจริงๆเขาคือขึ้นมาทดแทนในสล็อตของเซดานชากิรีด้วยชากิรีเนี่ยใกล้แล้วครับที่จะย้ายไปร่วมทีมลียงด้วยค่าตัว 9.5 ล้านปอนด์นะครับทดแทนตรงสล็อตนั้นพอดีครับผมตัวฮาวิเอเลียตเนี่ยนัดนี้ผมได้ดูเล่นพอดีนะครับผมว่ากับอายุ18ลงเล่นเป็นตัวจริงระดับพรีเมียร์ลีกแล้วเล่นได้ขนาดนี้ผมถือว่านิ่งเกินกว่าวัยนะครับแล้วพอเรามาดูสถิตินะฮาวิเอเลียตเกมนี้จ่ายบอลสร้างโอกาสให้เพื่อนไป3ครั้งนะครับซึ่งเป็นอันดับ3ของลิเวอร์พูลในวันนั้นนะเป็นรองแค่เทรนต์อาโนกับคอสตาซิมิคาสซึ่งปกติลิเวอร์พูลเราทราบอยู่แล้วว่าเพลย์เมคเกอร์คือแบ็ค2ข้างใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่นับแบ็ค2ข้างอ่ะวันนั้นเอเลียตคือคนที่จ่ายบอลสร้างโอกาสได้เยอะสุดเลยผมว่าเด็กคนนี้มีแววดีคือถ้าเราดูวิธีการเล่นนะผมว่าหลายคนก็จะสังเกตว่ากองกลาง3ตัวลิเวอร์พูลแบ่งบทบาทชัดเจนมากเฮนโดเป็นตัวคุมจังหวะตัวรับอยู่หลังสุดส่วนเกต้าวันนั้นน่ะค่อนข้างจะเติมแค่มาเชื่อมแต่จะไม่ได้ขึ้นมาสุดมากเพราะว่าคุณต้องคอยซ้อนซิมิคาสแต่ว่าทางฝั่งขวาเนี่ยเอเรียเนี่ยจะได้รับเหมือนอิสระจริงๆในการที่ขึ้นไปป้วนเปี้ยนข้างบนเราจะเห็นใช่ๆเห็นเอเรียอยู่ข้างบนมากกว่าเกต้าเล่นดีก็ต้องรอดูอีกนิดนึงอ่ะผมว่านักเตะแบบนี้นะอาจจะต้องรอเห็นฟอร์มเขาในเกมใหญ่ๆเกมที่มันแบบมีความกดดันมากกว่านี้ว่าเขาจะสามารถรับมือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเริ่มต้นได้สวยนะโอเคนะครับทีนี้ครับไปดูทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างดีกว่านะครับแมนยูไนเต็ดนะครับโอ้โหทำ2แต้มหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายสื่อเล่นประเด็นบอกว่าภาพรวมอ่ะจริงๆโอเคแล้วครับแต่แค่ต้องปรับปรุงส่วนผิดพลาดอื่นให้ดียิ่งขึ้นนะครับ Sky Sport เขาบอกว่าแมนยูทำ2แต้มหลุดมือเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆดูจากฟอร์มก่อนเริ่มเกมเนี่ยแมนยูควรจะต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็จริงๆแมนยูเนี่ยออกสตาร์ทดีด้วยนะครับสร้างโอกาสบุกใส่เซาท์แฮมป์ตันได้มากมายเลยแต่ว่าจบสกอร์กันไม่เฉียบขาดอย่างเช่นช่วงต้นเกมนะครับมี
ได้ยิงแต่ว่าโดนนักเตะเซาท์แฮมป์ตันสกัดออกจากเส้น2จังหวะลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งต้องชื่นชมทางเซาท์แฮมป์ตันด้วยครับที่ช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีจริงๆแผงแบ็คโฟร์ของเซาท์แฮมป์ตันนัดล่าสุดเนี่ยฟูลแบ็ค2ข้างนี่ก็ตัวใหม่แล้วครับก็คู่เซนเตอร์เนี่ยจริงๆปีก่อนเป็นสำรองด้วยซ้ำไปแต่ว่าทางลาฟฮัสเซลฮูเซลจัดระเบียบได้ค่อนข้างดีสกายบอกว่าฟุตบอลนัดนี้มันเป็นตามสูตรนะครับที่เสมอกัน1ต่อ1คือพอโอกาสเยอะแต่จบไม่ได้อะมักจะโดนนำก่อนซาแฮมป์ตันได้ประตูขึ้นนำจากลูกยิงแฉลบของเชอดัมนะครับแต่ภายหลังเนี่ยเป็นแมนยูมาตามตีเสมอได้นะครับต้นครึ่งหลังบุกต่อเนื่องแล้วก็ปอป็อกบาพักหลังคือเล่นดีมากนะครับตั้งแต่นัดแรกก็เล่นดีนัดนี้ก็มีส่วนกับลูกนี้ครับก่อนจะเป็นเมสันกรีนวูดที่จบสกอร์เข้าไปเสมอ1ต่อ1ซึ่งจริงๆตอนที่แมนยูตีเสมอได้แล้วนะครับ 1-1 เนี่ยโอ้โหแมนยูบุกใส่เซาท์แฮมป์ตัน10ถึง15นาทีบุกเป็นพายุเลยครับแบบวันเวเข้าใส่ฝั่งเดียวเลยแต่พอมีโอกาสแล้วจบไม่ได้เนี่ยพอเซาท์แฮมป์ตันเริ่มตั้งสติได้เริ่มสร้างโอกาสได้คราวนี้เซาท์แฮมป์ตันเริ่มมีหือมีอือครับมีสวนกลับบ้างแล้วก็เกือบจะยิงชนะแมนยูได้เหมือนกันแต่ว่าดาวิดเดคาร์นี่ก็กลับมาท็อปฟอร์มนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะน่าเสียดายที่แมนยูเก็บ3แต้มไม่ได้เกมนี้แต่พวกเขาทำสถิติไม่แพ้เกมนอกบ้าน27นัดติดต่อกันแล้วนะครับเท่ากับอาร์เซนอลตอนยุคไร้พ่ายเลยส่วนในมุมมองของโอเล่กุนนาโซชาเขายอมรับนะครับบอกว่าทีมยังดีไม่พอโดยเฉพาะตัวที่คอยวิ่งสอดขึ้นไปช่วยกันแก้ช่วยกันเติมเกมรุกพวกเนี้ยต้องทำให้ดีกว่านี้จังหวะที่แบบเจอคู่แข่งรับแน่นๆต้องมีคนคอยช่วยเติมไปยิงประตูพวกนี้โซชาบอกว่าต้องซ้อมกันเพิ่มเติมต้องรีบแก้โซชาบอกว่าผลเสมอนัดนี้ไม่ได้ถึงกับโลกแตกแต่ปีนี้แมนยูคือทีมที่คาดหวังถึงการลุ้นแชมป์ดังนั้นทีมไม่ควรเสียแต้มในเกมลักษณะแบบนี้บ่อยๆผมว่าโอเล่พูดได้เห็นภาพครับว่าด้วยการที่แมนยูเป็นทีมเต็งปีนี้ถ้าอยากจะลุ้นแชมป์เกมลักษณะแบบนี้ต้องไม่พลาดใช่ครับ2แต้มนี้มันอาจจะเป็น2แต้มที่ชี้ขาดในตอนท้ายก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ยังไม่โลกแตกถ้าหลังจากนี้คุณสามารถไม่มาสะดุดในลักษณะแบบนี้อีกคือมันเป็นเกมที่คุณเล่นดีอ่ะคุณควรจะต้องชนะด้วยถูกป่ะใช่มันควรจะต้องชนะครับผมคือประตูมันยังเปิดอยู่อ่ะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าทีมที่จะเป็นแชมป์อ่ะความสม่ำเสมอนะมีความสำคัญมากที่สุดเลยดังนั้นมันก็อย่าเพิ่งไปแบบสบประมาทเขาว่าเขาสะดุดนัดนี้แล้วเขาจะจบแล้วการลุ้นชงลุ้นแชมป์บอกว่ามันยังเร็วเกินไปใช่และอีกจุดหนึ่งที่ผมดูเกมนี้แล้วผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเป็นมุมบวกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือฟอร์มของเมสันกรีนวูดผมว่าไปมาเนี่ยถ้าคาวานี่กลับมาฟิตเมื่อไหร่ไม่ได้แย่งตำแหน่งคืนง่ายๆคือโอเคเมื่อวานกรีนวูดโดนจับไปเล่นปีกแต่ตอนนัดเปิดฤดูกาลนัดแรกใช่ไหมครับเขาโดนจับไปเล่นเป็นกองหน้าผมว่ากีนวูดเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีในระดับเท่ากันทั้งกองหน้าเบอร์9แล้วก็ปีกเพราะอะไรถ้าเป็นกองหน้าเขามีความคมมีความเร็วแต่ถ้าเกิดเล่นปีกผมว่าสเต็ปการเลี้ยงบอลทางกราบขวาใช้เท้าซ้ายเลี้ยงเข้าจี้ผมว่ากีนวูดดีมากไปมาผมว่าเผื่อกีนวูดถ้ายังรักษาฟอร์มแบบนี้นะมีโอกาสตัวจริงด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้ความมั่นใจกลับมาแล้วด้วยดูจากเล่นดีมากอย่างที่โบ๊ทบอกจังหวะจับบอลจังหวะที่จะไปกับบอลเงี้ยมั่นใจกว่าตอนที่ปีที่แล้วที่จะมีช่วงเขามีช่วงมีข่าวเรื่องนอกสนามอ่ะตอนนั้นดูเหมือนใจลอยๆแล้วเล่นไม่ปฏิกระต่อแบบตอนนี้นะครับใช่ครับครับผมอ่ะมาดูฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับก็เป็นไปตามที่พวกเราคาดเลยนะหลังจากที่สะดุดในเกมแรกครับแพ้ตอนนั้นฮอสเปอร์ 0-1 ครับนัดล่าสุดก็ระบายอารมณ์ครับถล่มนอร์วิชซิตี้ไป5ต่อ0ครับนะซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ความมั่นใจของนักเตะภายในทีมนะกลับมาเต็มถังอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามครับสื่อยังคงจับประเด็นไปที่ฟอร์มของกราเบียลเชซุสด้วยเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่อนาคตไม่แน่นอนครับเพราะว่ามีโอกาสที่แฮร์รี่เคนจะย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ก่อนปิดตลาดเกมนี้เชซุสได้สตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ไม่ได้เล่นเป็นกองหน้านะครับโดนจับโยกไปเล่นเป็นปีกขวาแล้วมาดันทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับทำไป3แอสซิสต์นะมีลูกเปิดนะครับแล้วก็กองหลังของนอริชเนี่ยทำโอนโกลูกนั้นเราก็นับไปด้วยนะก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับการได้ประตูเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเลยบอกว่าเชซุสยังถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมตรงจุดนี้น่าจะตอบคำถามได้นะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจ
ก็บเชซุสเอาไว้กับทีมไม่ว่าแฮร์รี่เคนจะย้ายมาหรือเปล่าเพราะว่าตำแหน่งบทบาทของเชซุสเนี่ยถ้าเรามองเขาเป็นกองหน้าก็เป็นพวกสารพัดประโยชน์ครับเล่นได้หลากหลายในตำแหน่งแนวรุกนะโยกเล่นปีกยืนกองหน้าได้หมดถ้าแฮร์รี่เคนมาแล้วเนี่ยก็อาจจะยืนเป็นแฮร์รี่เคนตำแหน่งกองหน้าประจำไปเชซุสก็โยกมาเล่นเป็นริมเส้นแทนนะครับก็จะทำให้ขุมกำลังในเชิงลึกเนี่ยของแมนซิตี้มีตัวเลือกในการใช้งานเพิ่มเข้าไปอีก1คนตัวนักเตะผมว่าเขาอาจจะต้องมองถึงการปรับบทบาทตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงสนามให้กับตัวเขาด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมดูสีหน้าท่าทางตอนที่แบบเขาแอสซิสต์ให้เพื่อนได้แล้วเขาหันไปหาแฟนบอลแล้วทำแบบมีแพชชั่นออกมาผมยังรู้สึกว่าคือแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการจะส่งเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของดีลบ้างมีข่าวเรื่องจะคงจะขายบ้างแต่ผมว่าถ้าให้เขาอยู่ต่อจริงๆมันสมมติไม่มีทีมยื่นซื้อจริงๆอ่ะผมว่าเขาแฮปปี้ที่จะอยู่ต่อไปก่อนนะแล้วด้วยสถานการณ์ตอนนี้ถ้าไม่ได้เคนจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ซื้อกองหน้าเข้ามาคือเขาสามารถโยกไปเล่นปีกขวาแล้วเขาเป็นคนที่พิ้วอ่ะเขาเป็นกองหน้าที่พิ้วสามารถเล่นปีกได้เราดูวิธีการสอดการเปิดเข้ามาเอ้ยเมื่อวานนี้เขาแบบโชว์ของมาให้เห็นเหมือนกันว่าเอ้ยถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้ก็น่ากลัวคนหนึ่งเลยคือมันก็ไม่ได้การันตีว่าระยะยาวจะเป็นตัวจริงแต่ยังไงก็ตามระดับของกาเบรียลเชซุสอยู่กับทีมไว้มีประโยชน์มากกว่าโทษอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเขาไปอยู่ทีมอื่นอ่ะถ้าไม่ใช่ซิตี้อ่ะอันนี้คือกองหน้าตัวจริงนะตัวจริงทีมอื่นสบายสบายเลยถ้าไปอยู่ทีมอื่นแต่นี่คือซิตี้ไงคือทีมที่สควอตเดฟในเรื่องของเกมรุกอ่ะมันค่อนข้างมีการแข่งขันกันสูงมากซึ่งเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะยังไงถ้าได้แฮร์รี่เคนมาก็แข่งกับแฮร์รี่เคนแหละหรือบางนัดก็โยกไปยืนด้านข้างก็ได้แต่ถ้าเกิดซิตี้ไม่ได้แฮร์รี่เคนขึ้นมาผมว่าเชซุสก็น่าจะได้โอกาสลงเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับอ่ะปิดท้ายครับมาปิดท้ายกันนะครับสเปอร์ก็เจอกับวูลเวมตันนะครับเตะวันอาทิตย์นะครับสเปอร์เอาชนะได้1-0แต่ว่าต้องมาพูดกันหน่อยก็คือเรื่องของรูปเกมวิธีการเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้งดงามสักเท่าไหร่นักไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นักนะครับสื่ออย่าง Sky Sport เขาใช้คำว่ามันเหมือนเห็นภาพย้อนๆไปเมื่อซีซั่นที่แล้วเล็กๆเหมือนกันนะครับสเปอร์เนี่ยเกมนี้ได้ประตูชัยจากจุดโทษของเดเลอัลลี่ลูกนี้แหละครับก็1-0มันก็ได้3แต้มนะครับสำคัญคือสำคัญนะกับการได้6แต้มเต็มจากการออกสตาร์ท2นัดแต่ว่าสกายก็ยังมองว่ามีโชคเล็กๆเหมือนกันโดยเฉพาะนัดนี้เนี่ยที่ไม่เพียงพร้อมโดนวูฟไปซะก่อนในช่วงแบบโอ้ตั้งแต่ครึ่งแรกพอหลังจากนำ 1-0 โดนวูฟแฮมตันวันเวย์บุกใส่นะครับวูฟแฮมตันไม่คมเองไม่อย่างนั้นมีโอกาสที่จะได้3แต้มด้วยซ้ำนะครับนูโน่เนี่ยชมลูกทีมนะครับว่าคือในเกมที่อาจจะทำอะไรมากไม่ได้แบบเนี้ยการเล่นเกมรับให้แน่นไว้ก่อนเล่นเป็นระเบียบเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสกายบอกว่ามันทำให้มองย้อนแล้วนึกถึงโชเซ่มูรินโญ่เหมือนกันในยุคนั้นที่ก็เล่นมีช่วงนึงสามารถเล่นแบบเก็บผลการแข่งขันได้บางช่วงอาจจะเล่นไม่ดีแต่ก็เก็บผลการแข่งขันได้บ้างแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยสกายมองว่าไม่เวิร์คถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถปรับปรุงการเล่นแบบให้มันเหนือกว่าคู่แข่งได้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าเก็บผลการแข่งขันอย่างเดียวนะแบบเล่นให้ดีด้วยแล้วเก็บผลการแข่งขันด้วยสเปอร์ต้องทำแบบนั้นเพื่อให้ดีในระยะยาวมิฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นเหมือนภาพย้อนในซีซั่นที่แล้วอาจจะบอกได้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เคนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยแต่ยังไงก็ตามพวกเขาต้องรีบแก้ไขในจุดนี้นะครับผมว่ายังไงก็ตามนะครับโอเคแหละ2นัด6แต้มแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าซอนฮึมินเหมาะกับการเป็นหน้าตัวฉีกหรือเป็นปีกมากกว่าการเป็นกองหน้าตรงกลางนะเพราะว่าผมได้ดูคู่นี้เปิด2จอเลยระหว่างแมนยูแล้วก็สเปอร์ด้วยเพราะว่าแข่งพร้อมกันใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าในจังหวะที่สเปอร์เล่นเกมโต้กลับเนี่ยพอ3ตัวรุกเขาเป็นสายสปีดหมดทั้งมูราเบิร์กวานแล้วก็โซนฮึงมินเนี่ยมันทำให้จังหวะในการโต้กลับคือสเปอร์เล่นแบบไปให้สุดถึงฝั่งตรงข้ามโต้ก็คือโต้ให้สุดแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่มีแฮร์รี่เคนอยู่อะเวลาที่สเปอร์ได้บอลแล้วจะบิวอัพหรือจังหวะโต้กลับเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องโต้ให้สุดเสมอไปบางทีให้เคนดึงจังหวะพักบอลเพื่อผ่อนเกมในโมเมนตัมที่คู่ต่อสู้กำลังเล่นได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมก็ยังรู้สึกว่ากองหน้าตัวใหญ่ๆแบบแฮร์รี่เคนพักบอลดีๆผมว่ายังสำคัญสำหรับสเปอร์นะถ้าเกิดเป็นเซต3ตัวเร็วอ่ะผมมองว่าเหมาะกับเกมที่ต้องเน้นโต้กลับเพียวๆแต่ถ้าบางจังหวะที่ต้องการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การครองบอลด้วยผมว่ายังไงแฮร์รี่เคนก็สำคัญกับสเปอร์หรือ
ถ้าท้ายที่สุดแฮร์รี่เคนย้ายไปอยู่กับซิตี้ขึ้นมาผมว่าสเปอร์ก็ต้องมองหากองหน้าคนใหม่แล้วผมรู้สึกว่าควรจะต้องเป็นกองหน้าสไตล์ตัวใหญ่ๆด้วยแล้วผมว่ากองหน้าสไตล์ตัวใหญ่ๆอ่ะนูโน่ใช้ได้อยู่นะเพราะสมัยเขาคุมวูฟราอูลยิมิเนสก็เป็นตัวพักบอลเล่นได้ดีผมเลยมองว่าเนี่ยคืองานที่สเปอร์ต้องแก้ก่อนปิดตลาดถ้าเสียเคนต้องหากองหน้าคนใหม่ถ้าได้กองหน้าตัวใหม่เข้ามาผมว่าวิธีการเล่นสเปอร์จะดีขึ้นจังหวะที่บอลโต้กลับมันจะไม่ใช่แค่เอาสปีดอย่างเดียวแล้วมันมีแบบคนพักบอลพิงบอลพวกนี้มันจะมีมิติมากยิ่งขึ้นครับผมครับผมอ่ะครับนี่เห็นด้วยครับนี่ก็คือนะประเด็นร้อนในคู่ต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเลสเตอร์จะเตะคืนนี้นะก็เจอกับเวสต์แฮมนะครับก็ยังไม่ได้เอามานะแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะต้องเป็นหนึ่งในเกมที่สนุกนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกครับ2นัดแรกนะมีถูกใจมีสมหวังมีผิดหวังแต่หนทางยังอีกยาวไกลครับอีก36นัดนะที่ต้องแข่งขันกันอีกยาวเลยนะก็ติดตามต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นวันนี้นะครับก่อนจากกันครับฝากสปอนเซอร์ของเราอีก1รอบนะครับนี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับSportsmanship Awards รางวัลน้ำใจนักกีฬาครับที่จะมอบให้กับนักกีฬาไทยที่ท่านผู้ชมครับคิดว่ามีสปิริตยอดเยี่ยมที่สุดนะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตครับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะโดยจะให้โหวตครับผ่านทางเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนั่นเองนะแล้วก็แต่ละสัปดาห์ครับจะมีการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาที่พวกท่านชื่นชอบนะออกมาแล้วก็เข้ามาเลือกเอาไว้ได้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาโหวตเนี่ยจะมีลุ้นเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลครับที่เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่พวกท่านชื่นชอบยังไงก็ฝากติดตามรางวัล นี้ด้วยนะครับครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับนี่ LINE POINT Credit Card ตอบโจทย์คนที่ชอบสะสม POINT เอาไว้ใช้งานนะครับคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดครับกับ3ข้อดีนะทุกการใช้จ่ายได้ LINE POINT 3% แบบไม่จำกัดการรูดนะครับ1 LINE POINT เท่ากับ1บาทครับแล้วก็ POINT เข้าไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปด้วยนะครับก็ใช้แทนเงินสดได้ใน 300,000 ร้านค้าครับผูกกับบัญชีของ Rapid LINE Pay ในแอป LINE ก็ได้นะครับก็หน้าบัตรมีให้เลือก3ไลน์ครับสีดำเนี่ยเป็น limited edition สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะก็ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K Plus ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับครับผมอ่ะแล้วก็ต้องฝากหนังสือด้วยนะฮะก็วันนี้นี่โอ้จะบอกว่าหนังสือก็ไม่ได้มันเขาเรียกว่าหนังสือไปเนี่ยมันเป็นโปรแกรมใช่ไหมโปสเตอร์โปรโมทโปรแกรมของลีกยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคาโชเซเรียอาลาลิกาสเปนลีกเอิงนะครับก็สนใจนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับแอดไลน์สามสปอร์ตช็อปของเราแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามแบบพรีเมียร์ลีกโดยตรงแบบเน้นๆเนี่ยก็มีหนังสือพรีเมียร์ลีกรายเดือนฉบับที่1เริ่มแล้วนะครับราคาเล่มละ100บาทนะครับรีวิวโอลิมปิก2020ที่เพิ่งจบไปด้วยนะครับกับความสำเร็จของนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสีสันต่างๆที่เกี่ยวกับในโอลิมปิกครั้งนี้กับนักเตะนักกีฬาชาติอื่นๆด้วยนะฮะที่น่าสนใจนะครับครับผมโอเคครับนี่คือทั้งหมดนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel ของสยามสปอร์ตด้วยแล้ววันนี้ก็หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ